คุณเต้นใช่ไหมณัฐวุฒิสายเกลือนะครับประกาศแยกทางกับเพื่อไทยใช่ค่ะยุติบทบาทนะคะโดยวันนี้เนี่ยคุณณัฐวุฒิสายเกลือผอ.ครอบครัวของเพื่อไทยนะคะได้ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธสุทัศน์จินดานะคะแล้วก็ประกาศยุติบทบาทจากตำแหน่งผอ.ครอบครัวเพื่อไทยว่าถึงเวลาที่ต้องบอกกับผู้คนว่าต้องยุติบทบาทผอ.ครอบครัวเพื่อไทยแล้วแล้วก็จะไปขายข้าวแกงนะคะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีกจะใช้คำว่าลาออกเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างค่ะจึงใช้คำว่ายุติบทบาทตนเนี่ยก็ได้บอกกับผู้ใหญ่ในพรรคไปตั้งแต่วันที่3สิงหาคมแล้วที่สถานการณ์เนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่าจะมีการจับมือของพรรคการเมืองบางพรรคที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยค่ะโดยคุณณัฐวุฒินะคะ